ครับต่อไปจะเป็นการเริ่มต้นการประกอบชิ้นงาน3มิติเบื้องต้นนะครับเริ่มแรกนะครับเราทำการสร้างเทมเพลตนะครับเทมเพลตเกี่ยวกับการประกอบงานในการassembly นะครับเลือกไปที่ตัวเรียวนะครับ assembly แล้วก็โอเคนะครับต่อไปทำการตั้งค่าในส่วนของเทมเพลตนะครับกดเข้าไปที่ insert component นะครับการตั้งค่าในส่วนของ insert component นะครับเมื่อเรากดเข้าคำสั่งนะครับมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับให้เราจะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับการนำไฟล์เข้ามานะครับตรงนี้ข้ามไปก่อนนะครับมาดูที่ออปชันนะครับตรงนี้นะครับตัวแรก start command เป็น creating new assembly นะครับเมื่อเราติ๊กถูกนะครับจะเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าเราเข้าสู่ new แล้วก็เลือกตัว assembly นะครับตัวไฟล์งานที่เป็น assembly นะครับตัวคำสั่งตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับต่อไป automatic bounce when create new assembly นะครับ creating นะครับตัวนี้นะครับก็คือถ้าเราติดถูกเอาไว้นะครับพอเราใช้งานคำสั่งตัว insert component นะครับมันจะเข้าหน้า bounce ตัวนี้ให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเข้าสู่คำสั่งนี้นะครับมันจะเด้งตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับต่อไปเอาตรงนี้ออกนะครับตรงนี้ออกนะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปกำหนดค่าหน่วยนะครับหน่วยที่จะใช้ก็มีอยู่2หน่วยก็คือหน่วยที่เป็นนิ้วกับมิลลิเมตรนะครับเลือกเป็นมิลลิเมตรแล้วก็เซฟแอดนะครับตรงนี้เลือกไปเป็นassembly template นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น xm แล้วก็ mm นะครับ save เปลี่ยนหน่วยเป็นนิ้ว save as เป็น aps วงเล็บนิ้วบูเลปิดแล้วก็เซฟนะครับเมื่อเราได้เทมเพลตแล้วต่อไปจะเป็นการประกอบงาน3มิตินะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ